วัสดีครับสวัสดีครับคุณแนนสวัสดีค่ะคุณ Sunday Morning ไม่ Morning แล้วครับ Evening แล้วนะฮะเย็นๆแบบนี้ครับ5โมงถึง6โมงทางกรีชแนลกลับมาเจอกับ Live Story นะครับรายการที่รวมทุกเรื่องราวที่คุณจะต้องกดไลค์นั่นเองอยู่วันนี้อยู่กับ Sunday กับแนนนะครับสุขตอนเย็นๆใช่วันนี้เป็นครั้งแรกของเรา2คนด้วยเปิดบริสุทธิ์สิซันเดย์ไม่ใช่สิ อย่าใช้ซะแบบนั้นโอเคโอเคอ่ะแน่นอนครับวันนี้ครับไลฟ์สตอรี่หลายๆเรื่องราวที่เราจะมาให้คุณผู้ชม1ชั่วโมงเต็มๆติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงไฮไลท์กันก่อนนะไฮไลท์ในวันนี้เป็นยังไงบ้างคุณซันเดย์ช่วงไลฟ์สไตล์ครับวันนี้หลายๆคนหนุ่มๆสาวๆมีปัญหาเรื่องริมฝีปากคล้ำวันนี้เราจะมาบอกวิธีแก้กันแล้วก็เคล็ดลับการดูแลริมฝีปากให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ขาวอมชมพูส่วนช่วง Live to Talk ในวันนี้นะคะเชฟใหม่ค่ะแหมเจ้าเก่าเจ้าประจำจะมาทำเปาะเปี๊ยะสลัดเห็ดย่างครีมซีฟู้ดโดยเชฟใหม่นั่นเองนะคะติดตามนะครับส่วน SMS ของเราวันนี้นะฮะคุณมีวิธีแก้ริมฝีปากดำของคุณคืออะไรกันบ้างส่งมาบอกเราหน่อยนะครับ4642466นะครับแชร์กับเราได้ครับวันนี้ของรางวัลนี้เลยครับขวามือของผมนะครับเป็นหนังสือ Act Art จากสำนักพิมพ์ Salmon Book มอบให้เลยนะซันเดย์มีไหมวิธีแก้ปากคล้ำเราให้คุณหมอเลเซอร์เวลาคุณหมอเลเซอร์หน้าใช่ป่ะบอกหมอเลเซอร์ปากให้ด้วยอันนี้แอดวานมากเราใช้ไอ้เนี่ยแปรงสีฟันน่ะแล้วก็ถูริมฝีปากมันก็ช่วยได้ช่วยผ่าเซลล์ผิวนะฮะคุณผู้ชมมีเคล็ดลับอันไหนส่งมาบอกเราหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นหนังสือนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนทุกวันศุกร์วันนี้เราต้องติดหน้าจอคืนนี้เลย อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ากำลังเข้มข้นมากๆเลยสำหรับ Club Friday The Series 4 ในตอนหรือรักแท้จะแพ้ความต้องการนะคะจะเข้มข้นขนาดไหนวันนี้เรามีตัวอย่างไปให้ชมกันเรียกน้ำย่อยหน่อยดีกว่าค่ะไปชมครับถ้าต้องเป็นคนแสนดีแล้วน่าเบื่อฉันเป็นแบบเนี้ยสนุกกว่าต้องเยอะที่ผมยอมเป็นคนโง่ที่คุณสวมขาวผมอ่ะเพราะผมเชื่อว่าวันนึงคุณจะกลับใจได้ไงคำว่าเลวเนี่ยมันยังน้อยเกินไปสำหรับคนอย่างคุณจริงๆสักวันกรรมจะตามสนองมึงแล้วถ้าถูกใจต้องทำไงต่อถ้าคุณอยากผมก็อยากคนอย่างคุณมันไม่มีสำนึกไงคิดซะว่าฉันเป็นภรรยาคุณสิคุณช่วยฉันได้ไหมผมจะไม่ไปไหนตัวคุณเองนั่นแหละที่ทำให้ฟ้าเขาหนีมาหาผมต่างหากนี่เหรอคำพูดของคนที่บอกว่ารักกันนักรักกันหนารู้มันรักแล้วไปยุ่งกับมันทำไมวันหลังมันก็ลากหัวไว้สิผมจะไม่ปล่อยให้คุณไปมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นเข้าอีกเธอไว้สิใช่ถ้าล่ามได้ก็คงไม่เป็นแบบในเรื่องนี้นะอะอย่างวันนี้เป็นตอนที่2แล้วตอนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแซ่บมากๆได้ดูหรือเปล่าได้ดูวันนี้ต้องติดตามกำลังเข้มข้นเลยนะครับติดตามแล้วกันครับคืนนี้นะครับหลังรายการคืนความสุขให้คนไทยทางช่องวันนะครับแล้วก็อีก1รอบรีรันวันเสาร์ 1:00 นตรงทาง Green Channel แห่งนี้แหละนะครับก็ Club Friday The Series ตอนหรือรักแท้จะแพ้ความต้องการนั่นเองนะครับค่ะอ่ะเดี๋ยวโยนเข้าช่วงต่อไปเลยดีกว่านะฮะช่วงต่อไปครับกับกิจกรรมนี้ของเราครับ Detox Day Trip ค่ะ Detox Day Trip นะคะล้างพิษผิวกระจ่างใสกับ Banner Chlorophyll จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมเราจะไปกันที่ดาสดารีสอร์ทนะคะแต่ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเรามีนี่เลยวิดีโอมาฝากกันไปชมกันเลยค่ะ Detox Day Trip ล้างพิษผิวกระจ่างใสกับ Banner Chlorophyllสนับสนุนโดยแบนเนอร์คลอโรฟิลล์และกลูต้าไทโอน
อย่างที่บอกนะคะว่าวันพรุ่งนี้แล้วที่เราจะไปกันที่ดัสดารีสอร์ทจังหวัดปราจีนบุรีกันนั่นเองนะคะใช่ครับซึ่งวันนี้ค่ะสำคัญมากๆเลยคุณ Sunday Morning ทำไมฮะเพราะเราจะประกาศ2คู่โชคดีสุดท้ายที่จะได้ไปร่วมทริปกับเรานะคะซึ่งผู้โชคดีทั้ง2คู่เนี่ยนะคะก็ได้มาจากการร่วมสนุกกับกิจกรรม Banner Chlorophyll Best in Me ทาง www.facebook.com/bannerproducts นั่นเองค่ะส่วนใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้ไปร่วมทริปกับเรานั้นไปดูกันเลยค่ะชมกันเลยผู้โชคดีนะคะคู่ที่11ได้แก่คุณณัฐทิชาแซ่จงและคุณพิมพ์ชนันงามงามล้อมค่ะงามล้อมนะครับส่วนคู่ที่2ครับที่จะไปร่วมทริปของเราครั้งนี้นะครับได้แก่ตัน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 คุณอุลารินจันทร์รัตฤทธิ์นะครับและคุณจันจิราเอื้อพิสิทธิ์นั่นเองนะครับยินดีด้วยนะฮะพรุ่งนี้ก็เตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วก็ไปทริปดีๆนะครับไปพักผ่อนเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญพักผ่อนแล้วยังได้เคล็ดลับดีๆการดูแลสุขภาพด้วยนะครับที่พักของเราเนี่ยก็คือดัสดารีสอร์ทนั่นเองเหมาะกับการพักผ่อนสุดๆนะครับเพราะว่าสวยมากสวยมากเป็นรีสอร์ทที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็ดอกไม้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเรามีแกสพิเศษครับคุณแนนชลิตานะครับที่จะมาแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพแล้วก็วิธีการทำรีสอร์ทให้ร่างกายเราแข็งแรงสดชื่นนั่นเองและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะก็คือว่ายังจะมีมินิคอนเสิร์ตในตอนค่ำค่ะจากแฟนเก่าของแนนเองค่ะนั่นก็คือพี่ว่านธนกฤตนั่นเองเธอเป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดไปเองงานนี้บอกเลยว่าเด็ดมากจริงๆนะคะส่วนใครที่พลาดทริปนี้นะคะก็ไม่ต้องเสียใจค่ะรอติดตามรายการเราให้ดีๆรับรองว่ายังมีกิจกรรมดีๆแล้วก็สนุกๆมาให้ร่วมสนุกกันอีกแน่นอนค่ะใช่ครับและสำหรับช่วงนี้ครับ Detox Day Trip ล้างพิษผิวกระจ่างใสกับ Banner Chlorophyll ครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุน Banner Chlorophyll และ Glutathione ด้วยนะครับขอบคุณค่ะ Detox Day Trip ล้างพิษผิวกระจ่างใสกับ Banner Chlorophyll สนับสนุนโดย Banner Chlorophyll และ Glutathioneเซนแอนนาสวยง่ายๆสบายกระเป๋าและในช่วงไลฟ์สไตล์นี้นะคะอย่างที่บอกกันไปว่าวันนี้เราจะมีเทคนิคแก้ริมฝีปากดำกันเพราะว่าหลายๆคนใช่อาจจะมีริมฝีปากที่ดำหรือว่าคล้ำก็ทำให้เวลาไปไหนก็รู้สึกไม่มั่นหน้านะคะซึ่งสาเหตุของริมฝีปากดำคล้ำเนี่ยก็เกิดได้จากหลายๆสาเหตุเลยอย่างเช่นการสูบบุหรี่อันหนึ่งแพ้ลิปสติกก็เป็นได้แพ้ยาสีฟันก็เป็นได้อีกหรือว่าอาจจะเกิดจากพันธุกรรมซึ่งทำอะไรไม่ได้นะพ่อแม่ดำเราก็ดำตามดำตามแม่แม่ผ้าดำเมคฉันหน่อยก็ได้บางทีถูกนะคะซึ่งวิธีที่ทำให้ปากจะหายดำคล้ำเนี่ยก็มีอยู่หลายวิธีด้วยกันนะคะตั้งแต่พบแพทย์ใช้ยารักษาหรือว่าพึ่งเครื่องสำอางเช่นพวกลิปบำรุงริมฝีปากต่างๆแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าสาเหตุของปากดำคล้ำแล้วก็สภาพผิวริมฝีปากของแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นบางวิธีก็อาจจะไม่ได้ผลกับบางคนก็ให้ลองหาวิธีที่เหมาะกับเราที่สุดดูแล้วกันนะคะวันนี้เราก็จะมี3วิธีง่ายๆมาฝากกันค่ะถูกต้องนะครับวิธีง่ายๆเลยที่หลายๆคนทำได้แต่อาจจะละเลยหรือว่าลืมไปนั่นก็คือการดื่มน้ำสะอาดมากๆนั่นเองง่ายเวอร์นะครับอย่างที่หลายๆคนรู้นะครับว่าน้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในร่างกายของเรานะครับเขาบอกว่าการดื่มน้ำมากๆเนี่ยอาจจะฟังดูธรรมดานะครับแต่ได้ผลจริงๆเพราะการดื่มน้ำมากๆนะครับจะช่วยฟื้นฟูแล้วก็บำรุงผิวพรรณคือไม่ใช่แค่ริมฝีปากทั้งตัวเลยนะครับกลับมาชุ่มชื่นแล้วก็สดใสเปล่งปลั่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับปากที่ดำคล้ำก็จะมีอาการดีขึ้นนะครับการดื่มน้ำแนะนำก็ไม่ต้องดื่มแบบทีเดียวเยอะ
ค่อยๆจิบแต่ละวันแต่ให้ได้ปริมาณเยอะๆรับรองว่าสุขภาพปากก็จะค่อยๆปรับสีได้ดียิ่งขึ้นลองดูนะฮะลองสังเกตดูละกันนะฮะค่ะและวิธีที่2นะให้คุณนั้นลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำให้ปากดำซึ่งเราก็ต้องย้อนไปที่สาเหตุของปากดำคล้ำอีกที่ว่ามันจะมาจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเรานะคะ อย่างเช่นการเลียริมฝีปากอันนี้ไม่ทราบเลยนะคะเพิ่งทราบเหมือนกันว่าเลียริมฝีปากก็ทำให้ปากดำได้นะคะการสูบบุหรี่แพ้ยาสีฟันและลิปสติกเป็นต้นเหล่านี้นะคะก็คุณควรที่จะเปลี่ยนไอสิ่งที่คุณแพ้คอยสังเกตตัวเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะก็คือไปวิธีที่3เลยดีกว่านะครับวิธีที่3นี่เลยการสครับริมฝีปากนั่นเองหลายๆคนอาจจะเคยสครับผิวตรงนู้นตรงนี้ปากก็สามารถสครับได้เดี๋ยววันนี้มีวัตถุดิบง่ายๆบ้านทุกคนก็มีนะครับเขาบอกว่าการสครับผิวปากนะครับจะช่วยให้เซลล์ผิวเก่าที่ริมฝีปากเนี่ยหลุดลอกออกไปแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากนะครับสามารถทำเองได้โดยใช้ลิปบาล์มหรือว่าวาสลีนนะครับที่เรามีนี่แหละนะครับมาผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็น้ำตาลทรายที่เป็นเกล็ดเล็กๆนี่แหละนะครับนำมาผสมให้ข้นๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนำมาถูแล้วก็นวดบริเวณริมฝีปากสัก 1-2 นาทีนะครับแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำอุ่นครับเพียงเท่านี้ก็บอกลาริมฝีปากดำคล้ำไม่ได้เลยจะสังเกตว่าตอนที่สครับออกอ่ะจะมีเหมือนขุยใช่เป็นขุยๆก็คือเซลล์ผิวที่ตายแล้วหลุดออกไปนั่นเองนะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าแล้วปุ๊บเห็นผลเลยอาจจะต้องทำติดต่อกันเป็นระยะเวลาทีละครั้ง2ครั้งก็ได้นะครับลองดูนะครับแต่ที่ข้อสำคัญนะครับในการที่จะทำให้ริมฝีปากหายดำคล้ำก็คือต้องทำอะไรดื่มน้ำเยอะๆรับรองว่าดีต่อสุขภาพแน่นอนนะครับโอเคค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ต้องแนะนำตัวช่วยดีๆนะคะที่จะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ค่ะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซนแอนนาคลอโรฟิลพลัสที่อุดมไปด้วยคลอโรฟิลแล้วก็ใยอาหารที่ละลายน้ำได้นะคะซึ่งจะช่วยให้ระบบขับถ่ายของสาวๆดีขึ้นล้างพิษในลำไส้แล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งนอกจากนั้นนะคะยังมีสารสกัดจากเปลือกสนซึ่งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยส่งเสริมในการดูดซึมวิตามินซีและอีอีกด้วยซึ่งก็จะช่วยทำให้คุณสาวๆทั้งสวยแล้วก็มีสุขภาพที่ดีแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซนันนาสวยง่ายๆสบายกระเป๋าด้วยค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซนแอนนาสวยง่ายๆสบายกระเป๋าช่วงเมคอัพเฟสอัพสนับสนุนโดยพาพูเล็กซ์พื้นฐานหน้าใสเมคอัพสวยดังใจได้ทุกลุคนี่มาช่วงนี้นะครับเมคอัพเฟสอัพกับพาพูเล็กซ์นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับแน่นอนนะครับช่วงนี้เราก็จะมีเรื่องราวแล้วก็เคล็ดลับดีๆมาคลายข้อสงสัยกับสาวๆทุกคนนะครับเรื่องเกี่ยวกับผิวพรรณความสวยความงามบนใบหน้ามาฝากกันทุกวันครับแล้วก็แน่นอนเป็นประจำทุกวันศุกร์ครับก็จะมีคำถามไปถามกันถึงที่เลยแล้วก็ถ้าใครตอบถูกนะครับก็จะได้รับของรางวัลดีๆจากพบุลเล็กซ์ไปด้วยนะครับวันนี้จะคำถามจะเป็นอะไรแล้วใครจะคว้ารางวัลไปนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับวิธีการทดสอบว่าครีมที่เราใช้เราแพ้หรือไม่ควรทดลองทาที่ไหนเพื่อตรวจสอบก็ใต้ท้องแขนนะคะหลังฝ่ามือค่ะทาที่คอป่ะคะหลังใบหูค่ะที่แก้มค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเราควรทดสอบครีมที่เราใช้ว่าแพ้หรือไม่ก็ต้องลองทาที่ใต้ท้องแขนด้านในหรือหลังใบหูค่ะยินดีด้วยนะคะสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็น Papulex Oil Free Cream 40 ml มูลค่า990บาทไปฟรีๆเลยค่ะดีด้วยนะคะคนที่ได้ผลิตภัณฑ์พาพูเล็กซ์ไปลองใช้นะคะทำไมไม่เห็นมีใครมาถามเราบ้างเลยอ่ะตอนเดินตามท้องถนนนี่ไงก็เดี๋ยวลงไปก็ได้เขามีคำถามทุกวันโอเคค่ะแต่ตอนนี้นะคะได้เวลาแล้วที่สาวๆจะมาเติมความชุ่มชื้นแล้วก็กระจ่างใสยับยั้งแล้วก็ลดร่องรอยจากสิวทั้งกลางวันและกลางคืน Day Night Moisturizer ด้วยพาพูเล็กซ์ออยล์ฟรีครีมนั่นเองค่ะครับผมนะฮะด้วยคุณสมบัติบำรุงล้ำลึกนะครับให้ผิวชุ่มชื้นกระจ่างใสครับผิวหน้าเนียนใสยาวนานควบคุมความมันส่วนเกินได้ยาวนานยิ่งขึ้นครับปราศจากน้ำหอมไม่อุดตันรูขุมขนนะครับปราศจากสารเร่งลอกผิวไม่วางไวต่อแสงแดดนะครับที่สำคัญผ่านการทดสอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังด้วยนะครับค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่วัดสันทุกสาขาเพรียวบิ๊กซีและร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศค่ะรวมไปถึงสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center 026968500กด1และ Facebook
facebook.com/parpulexthailand ด้วยค่ะอย่าลืมนะครับว่าพื้นฐานการบำรุงผิวที่ดีคือเมคอัพที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับกับ Parpulex เวชสำอางจากฝรั่งเศสดูแลผิวบอบบางหรือผิวเป็นสิวง่ายโดยเฉพาะครับช่วง Make Up Face Up สนับสนุนโดย Parpulex พื้นฐานหน้าใสเมคอัพสวยดังใจได้ทุกลุคสำหรับช่วง Light to Talk ค่ะกับเชฟใหม่เจ้าเก่าเยาวราชหรือเปล่าไม่ใช่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเชฟใหม่ก็เอามีดแทงเดี๋ยวขอพูดชื่อเมนูก่อนเมนูวันนี้นะคะมีชื่อที่อลังการมากใครพูดได้ควรจะได้รับรางวัลเมฆขลาไปนะคะเป็นเมนูที่มีชื่อว่าเปาะเปี๊ยะสลัดเห็ดย่างครีมซีฟู้ดค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะเชฟยังจำไม่ได้ซึ่งเชฟเป็นคนตั้งเองเชฟยังจำไม่ได้เลยไม่มันชื่อยาวคือต้องบอกว่าวันนี้มันมีของอยู่หลายส่วนเพิ่มมาปอกเปี๊ยะก็คือนี่มันมาจากตัวนี้ครับมันเป็นใบเมี่ยงยวนนี่ใบเมี่ยงยวนอันนี้ชื่อสักเนาะที่บางคนที่เราประทานเลยนะอันนี้เชฟเนื้อแหนมเนื้อแต่เชฟเป็นคนเล็กกว่านี้ทอลายเองเลยไหมคะไม่ใช่ทอลายเวลาการทำพวกนี้นะครับเขาจะทำเหมือนลักษณะอันนี้เป็นแผ่นเหมือนแผ่นโรตีใช่เขาจะทำเป็นแบบน้ำแป้งพอเสร็จนะเขาจะไปเทบนกระจาดที่ตากสังเกตได้เห็นปะมันจะมีลายลายนี้มันคือลายเหมือนที่เขาสานอะจากกระจาดนั้นใช่แล้วเขาก็กดใช่ไหมกดออกมาค่ะอันนี้คือใบเมี่ยงยวนแล้วนี่ที่ขาดคืออะไรคะเป็นธรรมชาติเนาะคุณแล้วแน่นี่มันธรรมชาติเนี่ยมันธรรมชาติโอเคค่ะจับผิดอ่าต่อค่ะคุณเชฟเนาะนี่เราบอกอย่างที่ชื่อที่เราบอกเนาะมันก็จะเป็นปอเปี๊ยะเนาะแล้วก็ปอเปี๊ยะอะไรคะมันเป็นปอเปี๊ยะมันเป็นปอเปี๊ยะเห็ดแกงเชฟอ่ะปอเปี๊ยะสลัดเห็ดย่างครีมซีฟู้ดใช่นี่พูดถึงสลัดเห็ดวันนี้นะครับเราก็ใช้เห็ด3อย่างด้วยกันก็จะเป็นเห็ดเนาะอันนี้ดูของดิบก่อนละกันเนาะได้ค่ะมันจะมีเห็ดชิเมจิไหนคือชิเมจิตัวนี้ชิเมจิชิเมจินะคะชิเมจิต้นกำเนิดอยู่ที่ไหนฮะน่าจะเป็นญี่ปุ่นแต่ไทยแต่จริงๆมันก็นำเข้านะครับอยู่มณฑลอะไรคะญี่ปุ่นไม่มีมณฑลญี่ปุ่นเป็นซิตี้โอเคอันนี้ก็คือเห็ดออรินจิหรือว่าภาษาไทยคืออะไรเห็ดโคนเห็ดผัดเนยไม่ใช่เห็ดโคนภาษาไทยคือเห็ดนางรมหลวงนางรมหลวงเขาเรียกเห็ดนางรมหลวงก็คือสามารถปลูกได้เนาะที่ประเทศไทยอันนี้คือเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองเห็ดลิ้นจื่อภาพก่อนเนาะต่อไปคือมันมีความเชื่อครับแล้วก็เป็นการวิจัยว่าถ้าเรารับประทานอาหารที่ประกอบด้วยเห็ดไม่ว่าจะเป็นเห็ดอะไรก็ตามจะเป็นเห็ดหูหนูเห็ดนางฟ้าอย่างเงี้ยแต่ขอให้3ชนิดขึ้นไปมีเห็ดประกอบใช่แต่ต้อง3ชนิดขึ้นไปทำไมฮะคือเขาบอกว่ามันจะไปควบคุมเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมในร่างกายระบบการเผาผลาญทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับสารอาหารเต็มที่อีกทั้งคือเห็ดมันเป็นอะไรที่มีไขมันต่ำทั้งคือพอรวมเห็ด3อย่างเนี่ยคือในด้านคุณค่าในด้านของสารแอนตี้ออกซิแดนต์ป้องกันโรคมะเร็งเกี่ยวกับความจำระบบเลือดคือมันดีมากประโยชน์มากมายมันก็ไม่เชิงว่าผอมแต่ว่ามันช่วยเกี่ยวกับออร์แกนิกในร่างกายมากกว่าร่างกายปรับสมดุลใช่ปรับสมดุลได้ดีแต่เราก็จะไม่ได้เอาเห็ดนั้นมารับประทานเลยใช่ไม่งั้นจะเหมือนในข่าวบางทีเห็ดเป็นพิษหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่ามันจะมีเทคนิคอย่างนึงคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าสมมติว่าเราซื้อเห็ดมานี่นะครับในตลาดมันเป็นความเชื่อที่ผิดนะที่แบบบางคนเอาเห็ดมาเสร็จแล้วปุ๊บสมมติวันพรุ่งนี้ฉันจะประกอบอาหารวันนี้ฉันไปซื้อมาก่อนแล้วก็เอาเห็ดนั้นมาแต่งแล้วก็มาล้างพอวันรุ่งขึ้นก็จะพบอีกสภาพนึงคือเหี่ยวช้ำเน่าคือเห็ดมันเป็นเหมือนเขาเรียกนะพืชชั้นต่ำที่เราจะปลูกตามความชื้นอยู่แล้วฉะนั้นมันจะไม่ได้โดนดินมันจะอยู่ในถุงที่มีแกรบมีเชื้ออะไรของมันแต่ว่าเวลามันอยู่เขาอยู่ในที่มืดมีความชื้นอาศัยความมืดในการเติบโตดังนั้นเห็ดพวกนี้มันไม่ได้เกิดที่พื้นอยู่แล้วพวกนี้เขาจะมาจากหูฉะนั้นมันสะอาดแค่เรามาตัดแต่งอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าสมมติว่าจะล้างนิดน้ำนิดหน่อยตรงแพร่ปลายแต่ว่าไม่ได้ล้างหมดวิธีการเก็บเห็ดไม่ครับวิธีการเก็บเห็ดอย่างที่เชฟเขาบอกคือว่าสมมติพอเราเห็ดมาตัดแต่งเสร็จแล้วนะครับเอาเห็ดวางไว้บนตะกร้าหรืออะไรเงี้ยแล้วเอาผ้าขาวบางคลุม
ให้มันมีอากาศถ่ายเทแค่นั้นแค่นั้นนอกจากว่าคุณจะเอาเห็ดนั้นไปทำอาหารเลยก็คืออย่างเช่นเห็ดฟางเอาไปทำต้มยำอย่างเงี้ยอย่างโรงแรมนะครับเขาก็จะเอาเห็ดฟางนี่นะครับไปต้มกับมะนาวทั้งลูกพอมะนาวมันเปลี่ยนสีปุ๊บเห็ดใช้ได้แล้วมันจะมีฟองนั่นคือเป็นรับชาทำให้เห็ดอยู่ได้นานค่ะเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งค่ะแต่วันนี้นะครับอย่างที่บอกเราจะเห็ดเนี่ยมาปรุงรสเรียบร้อยเลือกจับไปย่างผัดหรอหรืออะไรใช่ใช้จับไปย่างบนกระทะเทฟลอนอ๋อสังเกตนี่คือน้ำที่หมักนะครับสูตรที่เราหมักเนี่ยมันจะมีน้ำมันหอยน้ำตาลทรายไข่ดำครับเราก็จะหมักรวมกันแล้วจะบอกคุณผู้ชมว่าเมื่อกี้แอบจกไปนิดนึงอร่อยไหมอร่อยแล้วแค่แบบยังไม่ต้องทำอะไรก็อร่อยแล้วเป็นชิ้นชิ้นเหมือนแค่ว่าโอเคพอคำเราแรปห่อจะได้ง่ายเนาะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเหมือนเครื่องประกอบอย่างอื่นนะครับก็จะมีผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งทีกันเลยมีมะเขือเทศเอ้ยไม่ใช่แครอทขูดฝอยและอันนี้ก็เป็นกรีนโอ๊กไม่ใช่ประกันหอมคือประกันหอมบางคนนะเหมือนอ่ะแยกไม่ออกหรอกเออไหนบอกข้อแตกต่างมันหน่อยสิก็คือบางคนอ่ะพอจะคิดว่าเฮ้ยผักกาดหอมมันเข็มใส่ผักกาดหอมมันเหมือนฉีดยาเลยใช่แต่ผักพวกนี้มันเป็นไฮโดรคลอริกอ่ะซันเดย์ทดลองสิอันนี้ล้างเลือดสดในร่างกายได้อ๋อไม่ขมนะไม่ขมเฮ้ยเลตโอ๊กกินโอ๊กมันเป็นผักที่ปลูกบนน้ำที่ใส่สลัดอันนี้ไหมใช่นี่คือกินโอ๊กนะครับกินโอ๊กแล้วคราวนี้เพื่อจะให้รสชาติมันอร่อยมากยิ่งขึ้นเชฟก็เลยเลือกให้มันรับประทานกับครีมซีฟู้ดแต่คราวนี้ซีฟู้ดเราทำเสร็จแล้วอันนี้คือน้ำจิ้มซีฟู้ดที่กินกับอาหารทะเลย่างปลาหมึกย่างแต่จะมีเทคนิคอย่างนึงถ้าเราอยากให้น้ำจิ้มซีฟู้ดของเราเนี่ยอร่อยผักชีทั้งต้นเลยทำความสะอาดรากเหรอคะทั้งรากทั้งใบเราโขกเราปั่นไปเรื่อยเลยใช่ใช่มาทำให้น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยหอมมากยิ่งขึ้นแต่กลิ่นหอมนะหอมเนาะนะแล้วอันนี้ก็ครีมสลัดเนาะครับเราเริ่มทำไหมดีค่ะเริ่มเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกอยู่แล้วแล้วก็ต้องมีน้ำเปล่าด้วยเหรอคะไว้แช่ใบเมี่ยงนี่มันจะได้นิ่มไม่งั้นจะไม่นิ่มตอนแรกคุณผู้ชมโทษทีนะคะคิดว่าที่รองจานนะไม่ใช่คือไม่มีความรู้อะไรเลยต้องมีแป้งใช่ไหมมีเวลานานมากใช่แล้วเหมือนวิสัญญีแพทย์เลยนะคะแพทย์ดมยาเหรอไม่เราจะไม่ผ่าตัดมันเป็นอนามัยอย่างนึงในการทำอาหารเราต้องใส่ถุงมือถ้าเราจับอาหารช่วยเสริมดังให้พิธีกรด้วยนะฝั่งนี้ค่ะทางนู้นทางนี้ไม่ต้องทางนี้จะทะลุจอไปแล้วหล่อแล้วอันดับแรกเราต้องรอแป๊บนึงใช่มั้ยใส่นานมั้ยเพราะว่าใส่นานก็เละเนาะเดี๋ยวเราจะมันจะรู้จังหวะเองครับอันนี้คือน้ําเปล่าอุณหภูมิธรรมดาเลยอุณหภูมิธรรมดาจริงๆจะเป็นน้ําอุ่นก็ได้แต่จริงอุณหภูมิธรรมดาก็ได้เดี๋ยวเราจะให้ช่วยเนาะครับค่ะอยากช่วยมากใช้ส้มอันนี้ไม่ได้ล้างมือตั้งแต่เที่ยงนะคะอยากทานเลยผมไม่ได้ล้างมือเที่ยงเดี๋ยวช่วยคนดีกว่าได้เริ่มนิ่มไหมเดี๋ยวเราให้ซันเดย์ช่วยมาช่วยจับกันได้ได้ได้ช่วยอยากจะใส่อะไรใส่ได้เนี่ยบอกให้เนี่ยแป๊บเดียวมันจะเริ่มใกล้นิ่มละค่ะนี่ไงอีกแป๊บหนึ่งมันก็เหมือนถ้าท่านผู้ชมรู้สึกมันจะเหมือนกับเหมือนปอเปียโซดแบบยวนนะแบบยวนนะใสใสแบบว่าไงฮะเขาเรียกหนังเนืองแต่เนื้อแผ่นมันจะเล็กกว่านี้ใช่ครับนะครับอีกนิดนึงครับต้องรอแป้งนิ่มก่อนทำให้นิ่มก่อนอันนี้คืออุปกรณ์ทำครีมใช่ทำครีมใช่ใช่ง่ายไม่มีอะไรเลยต้องรอแป๊บนึงความยากของเมนูนี้คือตรงไหนครับจริงๆมันไม่มันอยู่ที่วัตถุดิบอันนี้อะไรผสมอะไรบ้างอะน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลทรายมีกระเทียมพริกขี้หนูสวนและอย่างที่บอกผักชีทั้งต้นเลยใช่ครับเชฟค่ะถามนิดนึงอย่างเห็ดอย่างเงี้ยคือแนนอ่ะเคยทำเองแบบเอาไปผัดเนยหรืออะไรก็ตามแต่มันจะได้เห็ดออกมาที่แบบเละแล้วก็ไม่น่ากินมากผัดนานไปอย่างงี้ป่ะผัดนานไปแล้วน้ำเยอะมากหรืออาจจะร้อนไปอย่างงี้ใช่ไหมใช่ห้ามอะไรไปใส่มันเยอะครับเดี๋ยวน้ำเห็ดมันจะออกมาเองมาซันเดย์เริ่มดีกว่าซันเดย์เอาแครอทมาใส่เลยครับแป้งนิ่มปุ๊บเอาแครอทมาใส่เลือกเลยนี่ต่อไปตามด้วยเห็ดเหมือนก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเลยนะใช่แต่เป็นคล้ายๆกันนะใช่แต่เมนูที่คนเป็นมังสวิรัติน่าจะชอบขออยู่บนนี้ขออยู่บนนี้นะโอ้ใส่แน่นมากใส่แน่นเนอะแน่นมากต้องดูว่าจะห่อได้หรือเปล่าอร่อยอันนี้ไข่เผ็ดทอง
ผ่านในภาษีฝรั่งนิดนึงค่ะมันเหมือนมันเป็นการดับคาวอ่ะน้ำมันหอยอะไรอย่างเงี้ยผ่านในสื่อของเราแล้วก็ห่อห่อม้วนๆอย่างเงี้ยหรอใช่ครับใช่น้ำลายสอเลยอ่ะชื้อนี่มันเหมือนก๋วยเตี๋ยวลุยส่วนจริงๆนะแล้วก็หั่นเป็นต้องหั่นเป็นท่อนๆนะเป็นท่อนเราจะบอกว่าอะไรหั่นเป็นบ้องๆแน่นแน่นจังเป็นบ้องๆแน่นจังนี่ห่ออย่างปานี่เลยนะคะเขามีเทคนิคออกมาจากวังส่งตัวมาเลยเขามีเทคนิควังน้ำวนนานนานเรื่องนี้มันบอกอายุแน่ส่วนเราอีกวังรู้มั้ยรู้มั้ยวังอะไรอ่ะไม่บอกเราจะมีวังของเราเออรู้กันสองคนเนาะดีจุงเบยอ่ะนี่อ่ะเรียบร้อยอันนี้พร้อมทานไหมพร้อมทานจริงทานอย่างนี้ก็ได้ได้แต่ให้น่ากินก็ต้องใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าอย่างที่มันมีเทคนิคอย่างนึงในการห่อในเมื่อมันเป็นแป้งที่สดถูกไหมครับค่ะใช่เวลาเราห่อเสร็จแล้วเนี่ยมันโดนน้ำมาให้มันทิ้งไว้สักแป๊บนึงให้แป้งมันรัดตัวใช่แล้วเดี๋ยวเราค่อยหั่นแล้วก็พยายามอย่างที่แนนบอกทำให้แกถูกแล้วคือพยายามใส่ไส้ให้แน่นแล้วก็ม้วนให้แน่นเนี่ยจะดูแน่นมากเลยอ่ะนะแล้วมีดต้องคมด้วยนะคะนี่เขามีบอกว่าให้พี่จอลองทำทำมาสิถุงมุ้งถุงมือไม่ใส่ละไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินเองนี่แหละอันเนี้ยเออซันเดย์กินเนาะเห็นนั้นอะไม่แนนจ้ะแนนเชฟค่ะแล้วไอ้น้ำสลัดกันนี้ต้องมาคุ้มกันหรืออะไรใช่ครับแต่ว่าเราต้องดูปริมาณว่าซีฟู้ดเนี่ยกับตัวครีมสลัดต้องสัมพันธ์กันคุกเลยได้หรือไม่คะอันนี้โขกกับปั่นอันไหนเอามาอร่อยกว่ากันมันต่างกันนะครับการที่ที่วิธีโบราณเนี่ยจะบอกอย่างนึงที่เขาเลือกการโขลกพริกเพราะว่าเมื่อเวลาตัวพริกมันโดนกับครกที่เป็นหินน่ะหรือว่าตัวเครื่องเทศต่างๆหินอ่างศิลามันอ่างศิลาถูกต้องมันจะให้ผิวน้ำมันหอมระเหยที่ไม่ได้เหมือนการปั่นการปั่นคือการใช้ใบมีดถูกไหมครับปั่นให้ทุกอย่างแหลกแต่การใช้ครกคือมันทุกอย่างมันกระทบกันทำให้ตัวกลิ่นเท็กเจอร์หรือว่าตัวผิวสัมผัสที่มันอยู่นั่นนะมันออกมาเยอะนั่นการโขกจะดีกว่ามันลึกซึ้งมากเลยนะคะในการทำอาหารอย่างนึงเวลาเชฟทำก็คือจะไปโขลกก่อนแล้วค่อยไปปั่นคือโขลกเพื่อให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วไปปั่นไปทุกอย่างละเอียดนิดนึงคือเชฟสมัยก่อนเขาดูที่การตำน้ำพริกน้ำแล้วออกยังไงตำเสียงดังจะมีผู้ชายมาขอหรอเดี๋ยวฉันกลับบ้านไปตำเลยไม่ใช่ตำโขกปั่นไม่ตำโขกปั่นนะตำกำแพงอ่ะนี่เริ่มนิ่มยังนิ่มแล้ววางเลยครับเชฟอาซันเดย์เราช่วยเธอนะได้ด้วยการเอาผักเธอชอบกินผักใช่ไหมล่ะเรารู้ใช่เอาผักมาโทษนะเดี๋ยวเชฟมาฮะอันนี้ไส้ต้องแน่นกว่าอันนั้นไส้ต้องแน่นแน่นไปเปล่าผักนะฮะนี่ๆซันเดย์ชอบกินผักสังเกตได้ว่าผิวซันเดย์เป่งปังจากภายในสู่ภายนอกนะคะฉะนั้นจัดผักไปเยอะๆค่ะดูแน่นเนาะดูแน่นกินนะได้ๆถ้าจะแน่นขนาดนี้เออลองทำโอ้แน่นข้างล่างใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วไม่ใส่แล้วนี่ทำไงหนูซันเดย์เอ้ยอันนี้ไงแครอทแครอทแครอทนี่ก็ดิบๆเลยอ่ะต้องต้มต้องอะไรก่อนไหมไม่ต้องกินสดใส่แล้วใส่แล้วนะไหนเนี่ยแป้งอยู่ไหนเนี่ยแป้งอยู่นี่แป้งอยู่นี่ชั้นเนี่ยต้องกดก่อนโอ้โหแซนถึงความมีคุณภาพเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำค่ะใช่อ่ะโอเคมันเป็นคณะเวลาม้วนก็กดมันเข้ามาม้วนหน้านะคะชั้นเดย์อันนี้ไม่ใช่กีฬาโอลิมปิกต้องม้วนหลังต้องกดมันนิดนึงเอออู้อู้ไส้ปิ้นอูมเชียวดูนะฮะผู้มีประสบการณ์กับมือใหม่ก็ได้อยู่ก็ได้ยัดเข้าไปที่มันปิ้นออกมามันต้องปิดหัวท้ายนิดนึงวันนี้มันดูปงบวมเนาะป้อมป้อมมันรู้เลยแหละว่าอันไหนใครทำอ่ะสมเด็จมันต้องปิดพูดได้แค่นี้แนนทำให้แนนทำเธอเป็นผู้หญิงเธอจะออกเรือนเธอต้องทำได้ดีที่สุดกว่า2อันที่ผ่านมาเฮ้ยฉันเลิศสุดอยู่แล้วเธอคอยดูเถอะเพราะเวลาเดี๋ยวเรามีเวลาเยอะๆเนาะเดี๋ยวผสมน้ำอันนี้กินได้เลยเหรออ๋อย่างต้องตัดก่อนใช่ไหมอันเดี๋ยวเราหยิบมาให้ทำจริงเคยทำกับข้าวไหมเคยเห็นเขาทำแบบนี้ค่ะตามตลาดตัวเองนั่นโรตีอ๋อโรตีดูจากอันนี้ดูไม่น่าเคยทำอ่ะ
เคยบ้านเรือนกลับไปซ้อมตำน้ำพริกนะอันนี้แล้วก็เป็นการนวดแป้งไปด้วยนะคะสังเกตจากมือรู้ไหมว่าเคยมีคนถามนะในการทำข้าวเราสังเกตไหมครับเวลาคนไทยทำกับข้าวเขาก็จะเอามือไปกวนแป้งถูกไหมผสมแป้งนวดแป้งด้วยมือคนที่ทำกับข้าวนะนุ่มแบบต้องทานกินไอ้นี่ไงเพราะมันมีกะทิมีน้ำไอ้แบรนด์นึงอะเอสเกตนั่นเป็นเอสเกตใช่เอ๊ะเหมือนขายของเลย SKII ค่ะได้แล้วนะคะคุณเชฟหนูว่าอ่ะได้แล้วยังวางลงมานะคะคุณผู้ชมอยากใส่อะไรใส่อยากใส่อะไรก็ใส่ไม่กินผักค่ะอ้าวเอ๊ะไม่กินผักใส่หน่อยอันนึงไม่ใส่หรออ่ะใส่มานิดนึงก็ได้ยามาไว้ตรงนี้สักนิดนึงเห็ดนี้เห็ดนี้อร่อยมากนะอันนี้คือเห็ดอะไรนะเชฟชื่ออีกทีนึงออรินจิหรือว่านางรมหลวงนางรมหลวงมันจะมีความกรอบช่วยช่างเหมาะกับฉันเกินดูสมบูรณ์แล้วก็ผักชีฝรั่งเพื่อดับคาวนะคะแครอทลงไปค่ะแครอทนี่ก็จะมีเบต้าแคโรทีนแต่จริงๆอ่ะการที่จะได้รับเบต้าแคโรทีนสูงนะครับห้ามกินแครอทเพียวๆต้องกินแครอทที่มันมีส่วนผสมของที่มีส่วนประกอบอื่นที่มีไขมันด้วยไขมันจะดึงเอาเบต้าแคโรทีนไปเห็นไหมไม่ใช่ว่าคนเราจะเข้าใจผิดแบบเดี๋ยวกินเบต้าแคโรทีนเดี๋ยวก่อนวันเชฟทำอะไรบ้างเนี่ยทำไมความรู้เยอะจังก็เราต้องอ่านเนาะมันอ้าวเขาเป็นเชฟก็ไม่ใช่เธอปิดมันปิดอ๋อต้องปิดก่อนปิดสิปิดด้วยแม่ซันเดย์แม่ของเธอปิ้นนะเธอสอนฉันแล้วก็วิธีเนี่ยกดมาข้างหลังม้วนแล้วก็กดรอบหนึ่งม้วนแล้วก็กดรอบหนึ่งโอ้ยจับอย่างนี้เลยอ่ะแน่นกินเลยนะเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะนี่แหละเบต้าแคโรทีนถ้าจะให้ได้รับครบก็ต้องทานอะไรที่มันมีไขมันด้วยทาเพื่อความหล่อลื่นค่ะเออโกดค่ะให้แน่นเห็นไหมของฉันไส้ไม่ไหลโอ้พอแล้วแน่เห็นนะคะอันนี้มือเลยน่ะดูสิกำลังพอดีนะคะพอดีของเราใหญ่สุดเดี๋ยวละต้องโชว์อนุภาพด้วยโชว์อนุภาพเนาะเดี๋ยวเรามาทำตัวครีมสัตว์กันดีกว่าได้ขออนุญาตเช็ดก่อนหอมมากใช่อยากกรินแล้วว่ะคืออันนี้ผสมกันเหรอใช่อยากรู้ว่ารสชาติมันจะออกมาเป็นไงเนาะเพราะเคยกินแต่อันนี้มันจะได้ฟิลอันนี้มันสมชอบนี่ต้องให้ดาวเลยเราชอบกินดาวชอบมากเหรอนางกินไปด้วยเลยจริงป่ะแต่นางไม่อ้วนเลยนะโทษนะครับอันนี้เราใส่มันแค่ช้อนเดียวนะค่ะคือมันเข้มข้นมากมันเข้มข้นมากจริงมากลองแค่พอเป็นก็คนให้เข้ากันเสียฟันเสียวตรงไหนมาเสียวตรงมันคืดกันนี่เหรอใช่ค่ะแล้วจะรู้ได้ไงว่าพอแล้วเดี๋ยวให้มันเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเท็กซ์อยากใส่อีกไหมต้องถามก่อนต้องชิมก่อนรสชาติใช่ชิมก่อนนายลองชิมดิมันเป็นไงอ่ะว่าใส่อีกนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นไงอ่ะมันยังเป็นใช่มันยังเป็นแบบไอ้ตรงเนี้ยเนื้อมันยังแน่นๆอยู่เลยอ่ะจะสักประมาณสัก2ช้อนอันนี้อ่ะชิมอีกทีได้แล้วค่ะเหรออร่อยมากค่ะเดี๋ยวเรามาเทสต์ดีกว่าเนาะทะเลเธอรู้แล้วเกินไปกูไม่เข้ากันก็ออกมาก็เสร็จพอดีไงเอาเหมือนเดิมทำต่อเนาะต่อนี่เราทำมาให้เสร็จแล้วส่วนหนึ่งแล้วเราจัดนี่อยากทำเป็นอย่างนี้บ้างอ่ะทำไงมันต้องเอาไม้เสียบไงมีไม้ไหมไม่มีเดี๋ยวเราแต่งแล้วบอกก่อนสมมติว่าเราเสิร์ฟใช่ไหมครับค่ะอย่างที่ว่าเป็นไงบ้างไฮโซอ่ะมันจะย้อยก็ย้อยไปเป็นไรมันเป็นธรรมชาติเสิร์ฟด้วยหินแกรนิตอันนี้เป็นหินภูเขาไฟหรือหินภูเขาไฟหินแกรนิตไม่มีหินแกรนิตถูกไปอ๋อเหรอ
นี่เดี๋ยวเรามากินของเราดีกว่าไฮโซชิมชิมของใครเราเอาอย่างนี้แล้วก็จุ่มมันเลยได้ป่ะโอ้โหซันเดย์เอาเลยซันเดย์เริ่มก่อนเลยไม่น่าเราชิมของเราเองทุกคนชิมของทุกคนเองเร็วๆเชฟทำให้ดีกว่าอันนี้ออกอากาศอยู่ป่ะออกอากาศอยู่ไม่ดีออกอ้าวไม่ได้ออกอ้าวออกเหรอออกออกสิซันเดย์ซันเดย์มันเดย์โอเคโอเคโอเคเฮ้ยอย่างรวดเร็วเราอยากกินอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันไม่เหมาะอื้ออร่อยมากค่ะมันแบบกรุบกรุบหนุบหนุบแม่เธอต้องกินทำไมอ่ะนะคะช่วยมึงเลยอ๋ออันดูอันดูนี่แหละคือเมนูชื่อว่าเปาะเปี๊ยะสลัดทำไมเธอต้องทรมานคนที่เปาะเปี๊ยะสลัดเห็ดย่างครีมซีฟู้ดบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆแล้วเป็นแบบฟิวชั่นเบาๆอ่ะนะเหมือนคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวลุยส่วนแต่ว่ามีแบบมันเป็นมังสวิรัติใช่มันมังสวิรัติแล้วก็สาวๆที่ลดความอ้วนดูแลสุขภาพนี่เมนูนี้ดีสุดกินจงกินเจก็กินได้คุณกินได้เนาะไม่ได้น้ำจิ้มไม่ได้น้ำจิ้มมาได้เราเปลี่ยนเป็นใช้ซีอิ๊วขาวทำทันทีก็เปลี่ยนก็เลยใช้เกลือทำโอเควันนี้นะคะก็อร่อยมากๆแล้วก็สนุกมากด้วยนะคะขอบคุณเชฟใหม่มากขอบคุณครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาแชร์กับ Like to Share ครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณพึ่งน้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณพึ่งน้อยมาก็จะมีเรื่องราวดีมาฝากกันใช่ค่ะวันนี้จะมาขอแชร์ความสายความกระชับแล้วก็คำว่าต่อต้านริ้วรอยบนใบหน้าค่ะให้ผู้หญิงหลายคนนะคะที่กำลังชมอยู่เนี่ยได้มีกำลังใจในการปฏิวัติตัวเองปฏิวัติหน้าผิวพรรณให้มันดูดีขึ้นนะคะไม่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะอยู่เท่าไหร่ก็ตามนะคะต้องตั้งใจฟังเลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์เนี้ยด้านหน้าคุณผู้ชมเนี่ยที่ชื่อว่าลิลลี่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมแล้วก็สารสกัดจากไฮยาลูรอนซึ่งไฮยาลูรอนตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ใหม่ล่าสุดจากทางเยอรมนีแล้วก็นำเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วก็อยู่ในกระปุกลิลลี่ด้านหน้านี่แล้วนะคะเป็นนวัตกรรมที่ถือว่าดีณตอนนี้เราอาจจะยอมรับว่าอนาคตอาจจะมีดีกว่าแต่ณตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากหน้าใสหน้าดูดีหน้าตึงหน้ากระชับณตอนนี้ลิลลี่ถือว่าโอเคที่สุดแล้วค่ะและตัวไฮยาลูรอนนี่มันมีคุณสมบัติอะไรคะตัวไฮยาตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าจะเรียกย่อๆเขาจะเรียกว่าไฮยาไฮยาไฮยาอะไรอย่างเงี้ยจะเรียกเป็นศัพท์วัยรุ่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวไฮยาตัวนี้นะคะมันสามารถเก็บความชุ่มชื้นใบหน้าได้นะคะแล้วก็เรื่องริ้วรอยมันสามารถทำให้ริ้วรอยที่เป็นร่องลึกๆเนี่ยฟูขึ้นได้ถ้าเป็นศัพท์ชาวบ้านหรือว่าศัพท์ที่เราเรียกกันเขาเรียกว่าเรียกเนื้อเรียกเนื้อที่มันแบบเป็นหลุมจากการแกะให้มันฟูขึ้นดูเหมือนผิวเด็กใช่คือปกติเนี่ยเขาจะใช้คอลลาเจนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินคอลลาเจนหรือการทาคอลลาเจนหรือไม่ก็เป็นการที่ฟื้นฟูผิวที่เป็นเซลล์ผิวเก่าเนี่ยให้กลับดีขึ้นมาแต่การฟื้นฟูเซลล์ผิวเก่าเนี่ยคุณผู้ชมค่ะที่เยอรมนีเขาคิดมาแล้วนะคะเขาบอกว่าการฟื้นฟูเซลล์พวกนี้เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานานประมาณ 2-3 เดือนกว่าจะฟื้นฟูเซลล์ที่มันใกล้จะตายให้กลับมีชีวิตชีวาสมบูรณ์ 100% ได้เพราะฉะนั้นตัวไฮยาจึงเกิดขึ้นเพราะว่าตัวไฮยาตัวนี้นะคะเขาจะไม่ฟื้นฟูเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วคือเขาจะปล่อยให้มันตายค่ะคุณแนนคือถ้าเกิดว่าในหน้าเราเนี่ยมีเซลล์ผิวเก่าที่แบบแย่เขาก็จะปล่อยเซลล์พวกนั้นเนี่ยมันตายไปพอเสร็จแล้วเนี่ยไอเซลล์ไหนที่มันสมบูรณ์เกิน 50% ขึ้นไปนะคะตัวไฮยาตัวนี้เนี่ยเขามีความสามารถพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถโคลนนิ่งหรือว่าสแกนเซลล์ดีให้มีการเพิ่มปริมาณมากขึ้นไอเซลล์ที่ตัวใกล้ตายคือใกล้ตายก็ตายไปเราจะไม่รังแล้วก็ไม่ยื้อมันไว้แทนที่จะไปเอาของเก่ากลับมาให้ดีไม่ต้องไม่ค่ะไม่ค่ะเขาวิจัยแล้วว่ามันใช้ระยะเวลานานพอมันนานเสร็จเนี่ยเราจะมานั่งรอโอ้เมื่อไหร่น่าจะดีขึ้นผิวน่าจะใสขึ้นเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยต
ัวไฮยาตัวนี้นะคะเวลาคุณผู้ชมทาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะทำการโคลนนิ่งหรือว่าสแกนเซลล์ดีเนี่ยให้มันมีการเพิ่มจำนวนขึ้นพอเสร็จแล้วเนี่ยผิวเราก็จะใสขึ้นอย่างเร็วมากแต่ต้องบอกก่อนนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดอยากเห็นผลชัดเจนต้องใช้ประจำอย่างต่อเนื่อง คือหลายคนเนี่ยใช้วันนี้เว้นไป2วันแล้วกลับมาใช้อีกก็บอกว่าทำไมหน้าไม่ใช่ถ้าคุณผู้ชมอยากให้หน้าเล็กหน้ากระชับหรือว่าอยากให้ริ้วรอยหายไปเนี่ยต้องใช้อย่างต่อเนื่องอย่างเวลาเพิ่งน้อยใช้ก็จะใช้แบบเช้าเย็นเช้าเย็นต่อเนื่องนี่อย่างน้อยกี่วันคะประมาณ15วันก็โอเคแฮปปี้แล้วค่ะกระปุกนี้ก็อยู่แล้วเนาะ1กระปุกเนี่ยคือถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆใครที่ชอบซื้อครีมแถวแบบโซนยุโรปเนี่ยจะสังเกตว่าครีมเค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเค้าเนี่ยจะมีปริมาณ50กรัมขึ้นไปเราจะเห็นแต่ไซส์ใหญ่ถูกมั้ยคะเค้าจะไม่มีแบบ5กรัมรักษาฝ้ากระรักษาสิวไฝไม่มีเป็นไซส์ใหญ่อย่างแบรลี่เนี่ยเราจะเป็นขนาด50กรัมคือไซส์ใหญ่จะไม่ได้ขนาด30กรัมนะคะปริมาณในการใช้50กรัมนี้เนี่ยถ้าเกิดเค้าวิจารณ์สำหรับหน้าคนไทยเอาเป็นแบบหน้าบานๆเหมือนพึ่งเลยนะก็จะใช้ได้ประมาณ 4-5 เดือนเพราะว่าแต่ก่อนพึ่งเป็นผู้หญิงที่หน้าค่อนข้างที่จะใหญ่คือทั้งตระกูลเนี่ยเป็นคนผู้หญิงตระกูลหน้าแป้นจะมีกรามตรงนี้ใหญ่มากคืออาจจะเป็นเพราะเคี้ยวข้าวเหนียวบ่อยหรือเปล่าไม่ใช่โง่เฮงดีจริงหรอคือโง่เฮงดีไอ้ตรงโหนกแก้มตรงเนี้ยมันเอาลงไม่ได้ไอ้นั่นน่าจะรู้สึกจะแป้นนั่นคือนั่นคือคนเดียวกันคนเดียวกันคือภาพสีแดงเนี่ยจะเห็นว่าเป็นภาพที่พื้นผิวจริงๆเป็นคนผิวแบบนี้คือพึ่งน้อยเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนบุรีรัมย์ด้วยความที่ว่าบ้านเราบุรีรัมย์เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีตังค์มีฐานะก็เป็นคนพื้นผิวแบบธรรมดาทั่วไปชนบททั่วไปอะไรเงี้ยก็ผิวค่อนข้างที่จะคล้ำเพราะเจอแดดอะไรเงี้ยพอโตขึ้นเรียนมหาลัยก็อยากผิวใสผิวเสริมคนอื่นเค้าเด็กมหาลัยก็ทำดูวิธีทาใช้ครีมตลาดนัดทำโน่นทำนี่พอหน้าใสจากการที่มันกัดไอ้พวกแบบสารที่ไม่ได้รับอย.เงี้ยค่ะใช่พอมันกัดหน้าพอหน้าเราขาวเสร็จเจอดงเจอแดดเจอไฟฟ้าหนักยิ่งกว่าเดิมอีกทีนี้ก็รักษาแพงกว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ซื้อมา 2-300 อีกจริงๆคือแบบเครียดต่างกันเยอะคุณผู้ชมค่ะเสร็จพอหน้าใสหน้าขาวเนี่ยสิ่งนึงที่ตอนนี้เค้ากำลังฮิตมากเลยคือหน้าเดฟอยากหน้าเดฟมากวีเชฟใช่หน้าเดฟอยากที่ตรงนี้หายไปมากเลยคุณผู้ชมค่ะก็พยายามตอนแรกเราไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอแนะนำให้ตัดกรามทิ้งตัดกรามทิ้งใหญ่เลยใช่ 700,000 บาทคุณผู้ชมค่ะปรึกษามาแล้วด้วย 700,000 ตัดกรามคือตัดตรงนี้ไปเลยนี่ดาวคอนโดได้ใช่แต่คุณหมอบอกว่าถ้าทำปุ๊บต้องพักอย่างน้อยประมาณ2เดือนเพราะมันต้องตัดทิ้งแล้วเราไม่สามารถเคี้ยวข้าวหรืออาหารเหนียวๆได้มันเปลี่ยนโครงสร้างกระดูกใช่มันเปลี่ยนไปหมดคือหน้าเราจะเปลี่ยนแต่มันจะเป็นการเปลี่ยนที่ถาวรจนวันตายถ้าเกิดว่าตายเลยก็ไม่คุ้มเออ 700,000 นี้พูดง่ายๆเลยก็ไม่คุ้มเข้าใจคิดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ย 700,000 อยากทำไหมก็อยากทำใจจริงอยากทำนะคุณผู้ชมค่ะแต่เรารู้สึกว่าในระหว่างที่เก็บตังค์กับการผ่าตัดกรามเนี่ยลองมาใช้อะไรที่มันสามารถช่วยได้ไหมก็ฉีดโบท็อกพอฉีดโบท็อกก็เพื่อนคนที่ฉีดโบท็อกไม่ได้เพราะเวลาฉีดโบท็อกเสร็จปุ๊บหน้าจะล็อกหลายคนเป็นเพราะเวลาฉีดโบท็อกเสร็จปุ๊บหน้ามันจะล็อกแสดงสีหน้าเวลาจะยิ้มได้แค่เนี้ยพึ่งน้อยยิ้มหน่อยแค่เนี้ยแค่นี้คือไม่สามารถเห็นเหงือกบนได้อะจริงๆเหงือกบนจะไม่มีสิทธิ์พองอบเห็นได้เลยเพราะมันจะตึงทั้งหน้าเลยเรารู้สึกว่าไม่ใช่เราเราแบบ acting ไม่ได้ยิ้มไม่ได้ไม่สดใสเนี่ยก็เลยไม่ฉีดค้นหาผลิตภัณฑ์มาเยอะมากคุณผู้ชมจนเจอแบรนด์ลิลลี่นี่เพิ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้เป็นสเต็ปแล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องอย่างพึ่งเนี่ยจากหน้าบานๆนะคะใหญ่ๆเมื่อในรูปอะจนถึงตอนเนี้ยพึ่งใช้มาประมาณเดือนครึ่งคือ45วันขึ้นไปคือตรงเนี้ยมันจะหายแล้วเขาจะมีวิธีการใช้ค่ะแล้วเนื้อเซรั่มตรงนี้นะคะจะเป็นเนื้อลองเลยดีกว่าคุณพึ่งได้เลยค่ะมาขออนุญาตของมึงหน่อยนะคะเจลป่ะครับใช่ค่ะเป็นเซรั่มนะคะนี่ค่ะลองทาเป็นเซรั่มใสๆเห็นไหมคะไม่มีสีแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยแต่ที่สำคัญแบรนด์ลิลลี่จะต้องแจ้งกับทางคอลเซ็นเตอร์แล้วก็ทุกสายที่โทรมาสั่งก่อนนะคะว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้ไม่มีส่วนผสมของครีมกันแดดเลยเพราะฉะนั้นเวลาคุณผู้ชมใช้แบรนด์ลิลลี่ปุ๊บคุณต้องทาครีมกันแดดทุกครั้งนะคะเหตุผลที่ไม่มีก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าครีมกันแดดหาซื้อง่ายตามท้องตลาดณปัจจุบันนี้คุณหาซื้อได้ง่ายๆมากแต่ตัวไฮยาหรือไฮยาเยอรมันเนี่ยมันไม่ได้หาซื้อกันง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ใส่แบบเต็มๆใส่แบบแน่นๆในกระปุกนี้50กรัมใช่ค่ะแห้งเร็วมากต้องบอกว่าแห้งเร็วมากผู้หญิงคนไหนดินนะซันเดย์ใช่เปี๊ยะเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากหน้าแบบกระชับเร็วเนี่ยวิธีการทาก็คือแต้ม5จุดแล้วก็ทาปกติทั่วไปส่วนตรงเนี้ยตีขึ้นมาหน่อยเน้นให้หน่อยเหตุผลที่เน้นค่ะให้เน้นนี่มันนิดนึงเพื่อให้เซลล์ผิวใต้ผิวเราตื่นตัวทำงานเหมือนว่าเราตื่นนอนมาแล้วมีคนแนะนำว่าให้ล้างหน้าด้วยน้ำเย็นแล้วตบหน้าอ่ะก็เห็นนะเพราะว่ากระตุ้นหน้าให้มันฟื้นขึ้นให้มันตื่นขึ้นให้เซลล์มันแตกตัวให้เซลล์มันตื่นขึ้นเหมือนกันคุณใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ลิลลี่นี้นะคะคุณผู้ชมทาแล้วก็เน้นตรงช่วงกรามที่คุณอยากให้มันเล็กเน้นไปทำแบบเนี้ยถูสักประมาณ10รอบแค่นั้นพอคุณผู้ชมผ่านไป15วันคุณจะเห็นแล้วเริ่มกระชับผ่านมา1เดือนจะเห็นแล้วว่าเล็กลงผ่านมา45วันหน้าคุณจะเดฟสมความปรา
ถนานี่ไม่ต้องดูอะไรเลยดูแค่รูปคุณพึ่งกับตอนปัจจุบันก็ใช่คือมันก็แตกต่างแล้วคุณผู้ชมเรายิ่งใครมีแบบล่องน้ำหมากหรือว่าตีนกงตีนกานะคุณผู้ชมก็สามารถใช้ได้วันนี้โปรโมชั่นเรานะคะที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะที่เห็นเป็น2กระปุกนี้คือวันนี้ต้องบอกก่อนว่าจะมาแจกฟรี1กระปุกนะคะ1กระปุกที่แจกคือไซส์ใหญ่1กระปุกจากราคา 4,400 บาทพิเศษจัดโปรโมชั่นนะคะตอนนี้เหลือ18สายเหลือเพียงแค่ 2,500 และ 2,500 บาทนี้นะคะจะได้ฟรีอีก1กระปุกขนาดใหญ่ถึง50กรัมไม่ได้แถมกระปุกไซส์5กรัมแก้ฝ้าแก้ไฝไม่ใช่นะคะเป็นไซส์ใหญ่เลยคือเราให้ไซส์ใหญ่เลยใช่โทรให้ทันค่ะ18สายค่ะ023058686นะคะ023058686แล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศเฉพาะรายการนี้เท่านั้นค่ะรีบเลยนะครับใครอยากมีผิวพรรณดีๆแบบคุณพึ่งใช่แล้วค่ะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะรีบโทรเข้ามานะครับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับกลับมาเจอกับไลฟ์สตอรี่ได้ใหม่ครับจันทร์ถึงศุกร์5โมง6โมงทางกรีนแชนแนลวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ